นะครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณตองได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณตองสวัสดีครับครับผมคุณตองตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้อยู่ที่บ้านครับผมอยู่แถวไหนนะอยู่ย่ารามคำแหงอยู่รามคำแหงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของปีใหม่ไทยครับเรื่องแรกเรื่องแรกนะครับครั้งนี้เนี่ย คุณตองมาพร้อมกับเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับป่าหลายคนชอบนะฮะสหายนายพรานที่ว่านี้ต้องถามก่อนว่าย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีได้แล้วฮะคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายุคสมัยนั้นนะคนที่เรียนปวส.ช่างกลเนี่ยมันมาอายุเท่าไหร่แต่ผมเดาท่านจะเกือบ 40-50 ปีได้พี่แจ๊คต้องมี 40-50 ปีนะใช่ใช่เพราะคุณพ่อตอนนี้ก็เกือบ70แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้นะครับหลับตาแล้วจินตนาการย้อนอดีตกลับไปในยุคที่บ้านเมืองไทยของเราเนี่ยยังไม่เจริญรุ่งเรืองนะฮะ 40-50 ปีที่แล้วครับเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณตองครับก็ก่อนที่จะได้เล่าเรื่องนี้นะฮะก็พอดีได้คุยกับคุณพ่อเรื่องพอดีจะปีใหม่เนี่ยมันต้องมีการไปเที่ยวกันครับเราก็คุยกันส่วนมากตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคุณพ่อจะพาผมมาเที่ยวทะเลตลอดเลยครับรอบนี้ผมก็เลยถามเคยถามพ่อว่าทำไมพ่อไม่เห็นอยากไปเที่ยวเหนือบ้างเที่ยวภูเขาอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีที่เที่ยวหลากหลายพ่อบอกไปไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่ป่าภูเขาถามทำไมอ่ะนึกเหมือนเดิมพี่แจ็คฝ่ายตอมความใฝ่รู้เขาอยากรู้ของผมเนี่ยเฮ้ยชอบพูดขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรแล้วพ่อต้องมีอะไรพ่อต้องมีอะไรที่ติดอยู่ในใจใช่แล้วคือพ่อก็ยิ้มยังไม่ยอมเล่าผมจะออกอุบายไงดีผมก็เลยยอมบอกว่าเนี่ยผมจะต้องมาเล่ารายการเนี้ยพ่อเล่าให้ผมฟังหน่อยขอร้องครับสุดท้ายคุณพ่อก็เลยอ่ะยอมเล่าให้ฟังบอกตั้งใจฟังนะเพราะว่าพ่อเขาจำได้ไม่ละเอียดแต่หลักๆเนี่ยจำได้หมดครับก็ย้อนกลับไปช่วงนั้นเนี่ยคุณพ่อช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยเขาได้ไปเที่ยวสถานที่นึงก็ไม่บอกละกันครับนะฮะเป็นภูเขาป่าเป็นอุทยานที่หนึ่งในประเทศเราเนี่ยครับซึ่งในยุคสมัยนั้นคนก็จะนิยมไปที่นี่ค่อนข้างจะโด่งดังพอสมควรครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยในแก๊งของคุณพ่อจะมี3คนที่สนิทกันนะ คุณพ่อแล้วก็อาเจี๊ยบกับอาออสนะฮะ3คนครับอาเจี๊ยบกับคุณพ่อเนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพโดยที่อาออสเนี่ยเขาจะเดินทางมาจากจังหวัดที่อุทยานแห่งนี้อยู่เนี่ยแล้วก็เลยออกไอเดียว่าเฮ้ยเดี๋ยวหยุดยาวเนี่ยมึงไปเที่ยวบ้านกูสิโน่นนี่นั่นไอ้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเนี่ยไปเที่ยวกันนัดกันโดยที่อาออสเนี่ยจะต้องเดินทางกลับบ้านไปก่อนเพราะฉะนั้นพ่อกับอาเจี๊ยบจะต้องตามไป2คนทีนี้พอตามไปพ่อก็ถามแล้วกูต้องเตรียมตัวไงมั่งนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยไปเที่ยวป่าเลยแล้วอาออสเนี่ยได้แบบโฆษณาไว้อย่างดีๆเลยว่าทริปนี้นะจะไม่เหมือนทุกทริปที่เราไปเที่ยวกันเพราะว่าเราจะมีไกด์ที่เป็นนายพรานจริงๆอยู่ในป่าแล้วเราจะไม่ได้นอนในที่ที่เขาจัดไว้ให้เราจะเข้าไปในโซนที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปซึ่งเขารู้ว่าเขาเป็นคนพื้นที่แล้วก็สนิทกับนายพานคนนี้นะฮะแล้วก็โอเคสิ่งที่เพื่อนสองคนจะต้องเตรียมไปคือเอาอาหารไปเยอะๆเพราะว่าอาจจะต้องไปค้างคืนในป่าซึ่งก็แน่นอนว่าเด็กวัยรุ่นจะมานั่งก่อไฟทำอาหารอะไรก็ไม่ถนัดนะครับทีนี้ก็นัดกันดิบดีโดยการเขียนแผนที่นะเพราะสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ที่จะมาแชร์โลเคชั่นอะไรทั้งสิ้นเขียนแผนที่ว่าอุทยานอยู่ตรงนี้นะมุ่งไปเจอกูตรงนี้เวลานี้แล้วเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวที่รับกันอะไรประมาณนั้นคุณพ่อกับเจี๊ยบก็ไปถึงจุดนัดพบเอากระป๋องกระเป๋าเป้เต็นท์อะไรเตรียมพร้อมมาเลยเดินเลยผ่านจุดที่อุทยานและเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ให้เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วไปพักเนี่ยมาสักหน่อยนึงเนี่ยในจุดที่ไม่ค่อยมีคนและเขาก็รอตามจุดที่แผนที่เนี่ยบอกไว้เวลาตอนนั้นเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพมาก็ตั้งแต่เช้าแล้วนะพอถึงจุดเนี้ยมันก็ค่อนไปทางประมาณบ่ายสามโมงได้ซึ่งคุณพ่อเริ่มเอะใจแล้วว่าไอ้ใครมันจะไปเดินเข้าป่าที่แบบมันเป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าที่มีเจ้าที่บุกเบิกแล้วด้วยพี่แจ๊คมันเป็นป่าจริงๆเลยเป็นป่าแบบป่าที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปครับเอออาจจะมีคนเคยเข้าไปแต่ต้องเป็นระดับแบบนายพรานนะครับไม่ใช่แบบทหารหรือคนทั่วไปเพราะนั้นมัน 3-4 โมงเนี่ยพ่ออุ้ยเข้าไปมันมืดนะป่าอะไรมันจะได้หรอวะอะไรเงี้ยพ่อกับเจี๊ยบก็นั่งคุยกันแล้วว่าไอออสนี่มันได้เรื่องเปล่าลุงออสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ลักษณะนิสัยค่อนข้างขี้โม้ขี้เมาเป็นตัวเฮฮาประจำทีมนิดนึงฮะ
แล้วก็เลยเริ่มเอะใจแล้วเพื่อนคนนี้มันจะหลอกเรามาแค่มาเที่ยวเฉยๆหรือเปล่าก็เลยพยายามเอาของทั้งหมดเดินย้อนกลับมาเพื่อที่จะพยายามหาจุดกลางเต็นท์เพื่อพักผ่อนก่อนเพราะเพื่อนก็ยังไม่มาจังหวะที่จะเดินกลับมาปรากฏอ๋อจะวิ่งมาพอดีเลยบอกเอ้าหูหาตั้งนานน่าจะคาดกันด้วยการเขียนเป็นที่สมัยนั้นอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับว่าเอ้าหาตั้งนานทำไมไปเตรียมของอะไรมายังไงบ้างคุณพ่อบอกสิ่งแรกที่แปลกไปก็คือลุงออสเนี่ยไม่ได้มีกระเป๋าที่ดูเป็นกระเป๋าอาหารอะไรมาเลยจ้ะก็จะมีแค่เหมือนสัมภาระที่เป็นย่ามน่าจะปูนอนได้เฉยเต็นท์ก็ไม่เอามาด้วยแต่มีปืนเนี่ยมาสองกระบอกมีดเนี่ยยาวเท่าหัวถึงตั้งแต่เอวเกือบถึงหัวเข่าครับแจ็คมีดยาวครับมีดคนเดินป่าเลยพอเฮ้ยมึงเอาอะไรไปเยอะขนาดนั้นจะไปสู้รบปกมือกับใครลุงออสบอกเฮ้ยมันเตรียมไว้ก่อนเผื่อล่าสัตว์ไงเผื่อนู่นนี่นั่นตามภาษาคนที่คุยที่มาครับแจ็คครับน่าจะออกครับโอเคก็ไปก็ไปเสร็จแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าในกลุ่มมันจะมีคนนึงที่เป็นเด็กที่ขี้กังวลขี้ระแวงก็คือจะเป็นคุณพ่อเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยมันดึกแล้วนะนู่นนี่อย่าไปเลยพวกมึงนู่นนี่นั่นนอนก่อนดีกว่าคุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่ไปตอนเนี้ยจะไม่ได้ไปแล้วนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันสว่างแล้วมันเข้าไม่ได้เข้ายากเวลานี้มันเป็นเวลาเหมือนผัดเปลี่ยนเวรยามที่ตรงเนี้ยมันเดินทะลุเข้าไปป่าด้านหลังได้ก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ตามน้ำก็โอเคไปก็ไปวะด้วยใจก็กลัวๆกล้าๆแต่ก็ครั้งแรกในชีวิตนะก็ไปพอไปเนี่ยก็เดินเดินระหว่างเดินทางไปเนี่ยทุกอย่างก็ค่อยเงียบลงออกห่างจากจุดชุมชนเนี่ยมาสักระยะหนึ่งซึ่งเป็นเวลาเท่าไหร่จำไม่ได้เพราะคุณพ่อไม่ได้มีนาฬิกานะครับแต่คุณพ่อบอกว่าน่าถ้าให้เดาน่าจะอยู่ช่วง5-6 โมงเย็นเพราะว่าระหว่างทางที่เดินเนี่ยเขาลืมสิ่งที่เป็นอันตรายในป่าและอะไรต่างๆไปช่วงขนาดนึงนะพี่แจ๊คเพราะว่าคนถ่ายรูปเนี่ยน่าจะรู้ว่าเวลาช่วงเนี้ยเป็นเวลาที่แสงสวยมากแล้วทิวช่องหนึ่งที่เดินผ่านเนี่ยมันเป็นเห็นแสงสีส้มส่องมาโอ้โหคุณพ่อกับอาเจี๊ยบก็มีการถ่ายรูปหยุดมองด้วยนั่นมาสิ่งแรกที่รู้สึกแปลกใจก็คือลุงออสนี่มันเดินเงียบๆผิดปกติวะแล้วก็เหมือนกระดกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใส่ในเหมือนเอ็กซ์ตาเลตเขาเรียกว่าอะไรพี่แจ๊คที่มันเป็นเหมือนคนเดินป่าชอบใช้กันผมเคยเห็นในหนังแต่ผมก็เรียกไม่ถูกแต่มันแบนใช่ๆผมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นเหล็กอะฮะแน่นเลยแล้วก็ดูแบบเก่าๆหน่อยก็เดินกระดกเงียบๆเจี๊ยบก็แซวว่าเอ้ยเป็นไรว่าเมาเหรอเดินเงียบเลยอะไรประมาณนี้ออสก็หันมาทำเสียงแบบอย่าเสียงดังเดินเงียบๆจะทำอะไรทำไปแต่อย่าส่งเสียงเดี๋ยวถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันก็คุณพ่อคิดว่ามันต้องแสดงว่าอาจจะต้องแบบแอบหลบใครเพราะมันเป็นที่ที่คนทั่วไปก็ไม่เข้ามาจะเงียบก็เดินมองคิวข่าวนู่นนี่ไปเดินไปสักพักหนึ่งลูกออสเนี่ยก็หันมาเอาไอ้กระป๋องเครื่องดื่มที่ผมบอกเนี่ยยื่นให้เพื่อนๆว่าสักหน่อยไหมพวกมึงอะไรเงี้ยด้วยพ่อเจี๊ยบก็มาครั้งแรกพ่อตัดสินใจไม่เอาเพราะว่าอยากจะคงสติไว้ด้วยมันมีหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างไม่น่าไว้วางใจนะครับแต่คุณพ่อบอกว่าสังเกตเห็นอยู่สิ่งหนึ่งจากไอ้ตัวกระป๋องเครื่องดื่มเนี่ยว่ามันมีรอยบุบๆเหมือนกระสุนปืนครับนะครับเหมือนกระสุนปืนแต่ไม่ทะลุนะพี่แจ๊คมันเป็นบินบินนิดนึงครับผมแล้วพ่อก็เลยถามเลยว่าเฮ้ยทำไมกระป๋องมึงมันบุบๆอะไรวะเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับลูกออสก็หันมายักคิ้วบอกของมันเด็ดของเจ๋งไงของมันแรงเข้มอะไรประมาณเนี้ยความพูดเขานะมันเป็นของมีประวัติมันต้องอย่างนี้ถึงจะแน่แล้วประมาณนี้เขาจะพูดไปประมาณนี้ครับแล้วเขาก็เก็บเดินต่อไปก็พ่อก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้นี่น่าจะเมาด้วยพูดไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็เดินนำไปเวลาถัดไปเรื่อยตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะก็จะเห็นแค่แสงจากท้องฟ้าเล็กน้อยถึงจุดหนึ่งจะเป็นเหมือนเป็นเนินโล่งๆแล้วก็มีพื้นที่สูงนิดนึงลุงออสนี่ก็หยุดเดินแล้วก็เอาของเอาอะไรวางแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกมึงกูไปต่อไม่ถูกแหละพอก็เอ้าแล้วยังไงอ่ะแล้วนายพานมึงอะอยู่ไหนเขาบอกก็นัดไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวมาแล้วก็โอเคสรุปกันว่าปักหลักเพื่อจะตั้งแคมป์กันตรงนี้อ่ะคุณพ่อกับเจี๊ยบก็กางเต็นท์ส่วนอ้อนี่ไม่มีเต็นท์นะครับผมก็กางเต็นท์กันนั่ง
กินนู่นนี่ที่เอาของมาครับนะครับแล้วก็อาออสเนี่ยก็รับหน้าที่ในการปิดไฟเนื่องจากเขาเป็นคนพื้นที่เขาเติบโตมาโซนนี้ก็จะมีความสามารถพวกนี้ติดมาด้วยนะครับผมก็จุดไฟกันแล้วออสก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ากูลืมมาพวกมึงอย่าลืมนะปิดไฟปิดอะไรให้หมดนะกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวสัตว์มันมาเดี๋ยวใครมาเห็นด้วยแล้วก็อย่าเสียงดังนะทำไรรีบนอนแล้วพ่อบอกอ้าวแล้วนายพานมึงอะนายพานเมื่อไหร่จะมาคือพ่อกับอาเจี๊ยบเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากให้นายพานมาสักทีจะได้อุ่นใจเพราะเด็ก3คนเนี่ยมันคือเด็กวัยรุ่นนะครับผมที่อยู่กลางป่านะฮะเสร็จแล้วสักพักนึงออสบอกเดี๋ยวมานะเริ่มมีน้ำเสียงเริ่มแบบเริ่มเมาเริ่มกึ่งเต็มที่ก็บอกเดี๋ยวกูไปฉี่ก่อนนะพวกมึงก็นอนกันเลยเดี๋ยวกูเดินมาพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกกูรอก็นั่งรอกันหน้าเต็มสักพักหนึ่งออสก็เดินปุ๊บหายเข้าไปในมุมหนึ่งของวงป่าที่นั่งอยู่นะว่าแบบต้นไม้ไปเดี๋ยวคุณตองสัญญาณมันขาดให้หายเมื่อกี้ครับผมโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันขาดไปตอนที่ลุงออสเขาเดินหายเข้าไปในมุมหนึ่งคุณพ่อบอกด้วยความมืดของในป่าผมก็ไม่เคยเข้าไปถ้าเดินถึงจุดหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกิ่งอะไรขวางอ่ะเหมือนคนจะค่อยๆหายไปเองความมืดมากครับคุณตองครับตอนนี้สัญญาณคุณตองมันขาดให้หายฮะเมื่อกี้สัญญาณดีอยู่เลยตอนนี้เหมือนขาดให้หายละเดี๋ยวพูดอ่ะโอเคฮัลโหลดีขึ้นไหมครับตอนนี้ดีขึ้นฮะครับโอเคตอนนี้เลยแจ๋วเลยฮะครับต่อครับผมก็คุณพ่อบอกว่าในเวลานั้นเนี่ย คือในป่าเนี่ยมันมืดมันจะมืดมากขนาดที่ว่าคนธรรมดาเดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาบังเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปเองได้ครับนะครับด้วยผมก็ผมคิดใจแล้วผีหรือเปล่าพ่ออะไรนู่นนั่นพ่อบอกว่าคิดว่าเป็นผีใช่ไหมคือเป็นใครก็ตามแต่อยู่ในนั้นเนี่ยมันจะหายหมดซึ่งพ่อบอกไม่ตกใจเพราะว่าเขาพอจะรู้มาบ้างแล้วก่อนเข้าไปครับเสร็จลุงออสเนี่ยก็ฉี่นะรู้ว่าฉี่ถึงขนาดพ่อบอกว่ามันป่ามันเงียบได้ยินเสียงฉี่แต่ไม่เห็นตัวนะครับก็ฉี่อยู่ก็โอเคเพื่อนฉี่อยู่จริงเลยสักพักเขาก็นั่งรอกันครับพอเสียงปัสสาวะหยุดลงก็โอเครอที่จะลุงออสกลับมาก็มีเสียงพุ่มไม้ตะคุ่มนะเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่มาสิวะเสียงพุ่มไม้ก็เงียบไปแหละครับทีนี้ไอ้จะตามก็ไม่กล้าด้วยเพราะว่าคือสองคนนี้ค่อนข้างจะแบบในป่าเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มาเขาจะไม่กล้าเดินไปไหนกันเลยนะพ่อบอกนะครับสักพักหนึ่งก็มีเสียงคุ้มอีกแบบขยับยื้อมาหน่อยครับพี่แจ็คไม่ใช่ตรงที่ลุงออสลบเดินไปฉี่นะครับก็สุดท้ายก็มีเงาตะคุ้มเนี่ยค่อยๆเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆเป็นเงาของมนุษย์นะแล้วก็พอเข้ามาใกล้เรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนแก่คนหนึ่งซึ่งพ่อคิดว่าเนี่ยนายพานชัวร์เลยมาแล้วอะไรแบบนี้เป็นคนแก่มีหนวดเคราเหมือนดับเบิลดอเลยพ่อให้มียาประมาณนั้นนะแล้วก็แต่งตัวเป็นชุดแบบน่าจะเป็นคนอยู่ในป่าแหละแต่เขาถือปืนมาด้วยแล้วก็ปืนเอาปืนมาจ่อนะแล้วก็บอกพวกมึงมาทำอะไรพวกเองมาทำอะไรแถวนี้แล้วก็พ่อบอกเอ้าก็เพื่อนนะชื่อออสนัดมาเนี่ยนัดมาว่าให้ลุงมาช่วยนำทางไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เขาถามออสไหนเขาถามว่าพ่อเขาบอกว่าออสคือเขาไม่รู้จะอธิบายไงว่าออสไหนเขาเลยบอกออสที่คือชอบดื่มเหล้าอ่ะที่เขาอยู่ที่นี่แล้วเขาพยายามจะบอกลักษณะแล้วลุงคนเนี้ยเขาก็หันซ้ายหันขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันไปเห็นไอ้กระป๋องอ่ะที่วางอยู่บนวางอยู่ทิ้งไว้เพราะเขาเดินฉี่นะลุงคนนี้ก็หยิบมามองเนี้ยแล้วยิ้มแล้วก็เอาไอ้กระป๋องเนี้ยหนีบใส่เอวแล้วมันไปไหนแล้วคุณพ่อก็บอกว่าคือเขาบอกเขาไปฉี่ตรงนี้ลุงแล้วก็ไม่ยังไม่เห็นเข้ามาเลยลุงแบบพยายามจะอยากให้ไปช่วยตามลุงก็ยังเอาปืนถืออยู่แล้วก็มองสักพักหนึ่งมีเสียงคนไม่ใช่คนเดียวที่รู้ว่าเสียงคนคือคุณพ่อบอกมันเป็นเสียงเหมือนคอมแบทนะฮะครับครับปุ๊บมาจากทิศหนึ่งซึ่งก็เป็นมุมมืดนะแล้วในพานเนี่ยก็บอกว่าพวกมึงอย่าบอกนะว่ากูอยู่แล้วเขาก็มุดเข้าไปหลบหลังเต็นท์ที่คุณพ่อกับอาเจี๊ยบนั่งอยู่เนี่ยเข้าไปหลบหลังเต็นท์ปิดเงียบนะแล้วก็ตอนนั้นระดับไฟมืดหมดแล้ว
ด้วยความตกใจหลวงพ่อกับไอ้เจี๊ยบเนี่ยทำอะไรไม่ถูกนะฮะผมก็ต้องนั่งอึนอยู่นั้นในหัวคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องทำตามไหมหรือบอกดีแต่ว่าชายแก่คนนี้ก็ถือปืนอยู่เจ๊กนี่หรอฮะสักพักหนึ่งไอ้ต้นเสียงเนี่ยที่เดินมาเนี่ยปรากฏว่าก็เป็นทหารนะครับผมแล้วก็ส่องไฟเนี่ยโอ้โหยุ่งแย่วุ่นวายถือปืนเสียงดังประมาณสี่นายส่องหน้าคุณพ่อกับอาเจี๊ยบเนี่ยที่นั่งอยู่ว่าเฮ้ยมาทำอะไรกันนู่นนี่ครับแล้วอาเจี๊ยบเขาบอกมาเที่ยวครับนู่นเพื่อนพามาเสียงสั่นพูดถูกพูดผิดด้วยความกลัวความอะไรหลายอย่างพ่อก็พยายามอธิบายนู่นนี่นั่นนะแล้วเขาก็บอกจริงเปล่าแล้วเขาก็พยายามรื้อของทหารทั้งสี่นายเนี่ยพยายามรื้อของพ่อผมไม่สามารถเห็นหน้าได้ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเขาส่องไฟตลอดเวลาในความมืดเนี่ยพอมีคนส่องไฟเรามันจะท่านะเขาก็ส่องไฟดูใต้เต็นท์ดูนู่นดูนี่เรื่องแปลกคือเขาส่องไม่เจอไม่ผ่านนั้นพี่แจ๊คคุณพ่อก็เอ้ยทำไมไม่เจอวะแล้วก็แบบตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกสักพักหนึ่งเขาว่ารีบกลับไปได้แล้วนะตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่จะแบบมาเที่ยวกันแล้วเขาก็เดินหายกันไปสี่คนครับเสร็จทีนี้คุณพ่อเขามองหน้ากับมองหน้ากับเจี๊ยบแต่งงว่าเฮียอะไรวะสักพักหนึ่งคุณพ่อหายครับเจี๊ยบใจเย็นนะเบาๆครับครับครับก็ที่เราทำไงดีเนี่ยคือทำอะไรไม่ถูกสักครั้งหนึ่งในผ่านแล้วก็ไม่ขาดโดนเป็นครับครับแล้วคุณพ่อบอกเอ้าแล้วทำไมเมื่อกี้ทหารเปิดดูในเต็นท์ไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าพวกมันไม่เห็นกูหรอกครับแค่นั้นนะแล้วเขาก็เดินออกมาเขาบอกพวกมึงอ่านนอนได้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูไปส่งครับครับเสร็จแล้วพ่อก็บอกว่าแล้วเพื่อนน่ะคือเพื่อนเดินไปฉี่ตรงนี้ยังไม่กลับมาเลยเนี่ยจะให้ไปนอนเฉยๆเนี่ยไม่ได้หรอกเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยรู้ชื่อว่าไอ้ออสเนี่ยคือมันเป็นคนแถวนี้อยู่แล้วพวกมึงไปนอนแล้วเดี๋ยวกูเฝ้าให้เดี๋ยวมันมาเนี่ยจะได้เจอกูคุณพ่อก็โอเคเริ่มอุ่นใจแต่ในใจยังรู้สึกแปลกๆอยู่ว่ามันยังไงดีก็เลยตัดสินใจเข้าไปนอนเต็นท์เดียวกันนะจ่าเทียบนะครับแล้วก็พยายามคุมตาหลับในระหว่างนั้นคิดว่าน่าจะหลับตื่นแต่สัญญาณเหมือนว่าจากตอนนั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก็ประมาณเช้ามืดนะครับผมแล้วก็ในพานเนี่ยก็เลยมาเรียกว่าเช้ามืดแล้วเดี๋ยวเราเดินออกเดินทางกันเลยผมเชื่อว่าน่าจะไม่ถึงประมาณตีสามตีสี่แล้วเนี่ยจะออกเดินทางกันเลยจะได้ไปถึงเรียกว่าฝั่งคือมันเป็นฝั่งที่อุทยานนะครับฝั่งที่คนอยู่กันเนี่ยเช้าพอดีนะครับผมพ่อก็โอเคไม่ได้ทันคิดอะไรด้วยความที่อยากกลับบ้านแล้วนะด้วยเหตุการณ์ต่างๆก็รีบเก็บข้าวเก็บของที่นี่เพื่อนยังไม่มาในพานเคยบอกว่าพวกมึงเขียนโน้ตเอาไว้แล้วหาหินพับไว้ตรงนี้แหละตรงนี้มันเป็นที่ไอออสมันชอบมาครับเจอมันบ่อยเดี๋ยวมันก็มาเจอแล้วก็กลับได้มันค่อนข้างคุ้นแถวนี้มันเป็นคนแถวนี้นะครับคุณพ่อก็โอเคเอาตังค์นั้นก็ได้ครับในพานก็พยายามจะเดินนำกลับไปในที่เดิมคุณพ่อบอกว่าเวลานั้นเนี่ยมันเริ่มฟ้าเริ่มเหมือนจะสางแล้วสิ่งตรงที่มันแปลกคือตอนที่มาตั้งเต็นท์นะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่คนจางเต็นท์เขาทำกันก็คือจะต้องมีการโรยเหมือนดินขาวเพื่อกันมาลงแมลงรอบๆในจังหวะที่เมื่อคืนมีทหารมาแจ็คเชื่อมั้ยว่าดินขาวแบบไม่กระจัดกระจายเรียบกิ๊บเป็นวงเลยครับครับก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเสร็จแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าเจี๊ยบมึงดูดิเขาก็ชี้ดินขาวเจี๊ยบพี่เจี๊ยบรู้จี๊ครับก็บอกว่าเดี๋ยวไปถึงก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันครับนะครับคุณพ่อกับเจี๊ยบก็เดินตามสายพานท่านเนี่ยไปเรื่อยๆนะไปจนถึงจุดที่คิดว่าน่าจะไปถึงจุดที่เป็นอุทยานแล้วเพราะมันก็เริ่มค่อยๆมองเห็นมากขึ้นไปสว่างมากนะครับทีนี้ก็คุณพ่อบอกว่าในพานเนี่ยเดินค่อนข้างเร็วนะคือเดินแบบแทบไม่หยุดพักเลยเนื่องจากเขาน่าจะอยากให้เราไปถึงเร็วขึ้นคุณพ่อก็เดินด้วยความเหนื่อยด้วยเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนด้วยนะก็พยายามจะขอบอกว่าให้หยุดพักนะครับนายพานก็บอกพักไม่ได้อย่าพักเดี๋ยวมันจะสว่างแล้วก็จะพูดอยู่แค่นี้นะครับครับคุณพ่อกับอาเจี๊ยบก็พยายามเดินตามเร็วขึ้นไปเรื่อยๆก็ไหนๆก็จะกลับบ้านพอถึงจุดที่เป็นประตูที่เหมือนเข้าแอบเข้ามาตอนแรกที่เป็นเหมือนรั้วของอุทยานเนี่ยครับพ่อก็หันไปพยายามจะบอกนายพานว่าโอเคขอบคุณนะครับที่มาส่งนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็
นายพานก็บอกว่าก็หยิบไอ้ตัวกระป๋องเนี่ยครับครับคืนบอกว่าอ่ะเอาไปคืนมันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาเจี๊ยบก็รีบจุงมือพ่อนะครับว่ารีบเข้าไปเร็วแล้วคุณก็เลยทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าไปอยู่ฝั่งอุทยานกันก็ล้างหน้าล้างตาพยายามหาอะไรกินนะครับพอฟ้าสว่างนะพี่เจี๊ยบไอ้เจ้าเพื่อนลุงออสเนี่ยก็เดินโซเซกลับมานะครับแล้วพ่อก็ด่าเป็นยกใหญ่ไปไหนมาหม่อมไปฉี่นู่นนี่นั่นลุงออสเนี่ยก็บอกว่าคือไปฉี่แล้วก็เห็นท้องฟ้ามันสวยดีก็เลยเหมือนปีนต้นไม้ขึ้นไปนอนบนต้นไม้ที่จะดูแล้วหลับครับด้วยความเมาคนเมาว่าหลับมันหลับไม่ได้ยินอะไรเลยเหมือนหลับตายครับแล้วก็บอกแล้วพวกแล้วมึงยิงกูขึ้นรู้เรื่องนี้ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วนายพานเนี่ยถ้าโชคดีนะนายพานมาส่งให้มาส่งเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาเอาอันนี้ไปเหมือนแบบไปกินของมึงด้วยเนี่ยแล้วเขาก็คืนมาเนี่ยเขาหยิบคืนมาให้เขาบอกว่าฝากให้มึงด้วยฝากให้ออสด้วยครับเจ้าออสก็ทำหน้าตกใจนะผมลูกออสเนี่ยก็ทำหน้าตกใจว่าเฮ้ยมึงไปเจอใครนะเขาบอกว่าเขาเป็นนายพานไงนายพานหน้าตาลักษณะแบบนี้แบบนั้นเขาแล้วลูกออสเนี่ยก็หยิบมามองที่กระป๋องสักพักหนึ่งเนี่ยลุงเจี๊ยบเนี่ยก็บอกพ่อว่าคุณพ่อผมชื่อเปียกนะครับเปียกคือมึงรู้ไหมว่าลุงคนเนี้ยเขาเดินแล้วก็ตรงนะที่มึงเห็นตรงหน้าอกเสื้อไหมว่ามันมีสีแดงเขาบอกไม่เห็นเลยแล้วลุงออสบอกคือไม่มีในพานไม่ได้นัดในพานไว้คือเขาบอกว่าคือเขาจะโม้ว่าแบบเขาเนี่ยแหละคือในพานเลยประมาณนั้นนะครับอ๋อสรุปคือไม่มีในพานไม่ได้นัดใครไว้ไม่ได้นัดในพานไว้ครับแล้วพ่อบอกอ้าวแล้วในพานที่มาเมื่อคืนเป็นยังไงพอหลังจากเล่าลักษณะของในพานไปแล้วเขาบอกว่าคือเขาเป็นเจ้าของไอ้กระติกอันนี้แหละครับเมื่อก่อนกูเคยเล่นกับเขาตอนเด็กๆแต่เขาเสียไปนานแล้วในช่วงสมัยนั้นมันมีเรื่องของคอปเปอร์นิสที่หนีเข้าไปในป่าฝั่งนี้แล้วก็เรื่องการสู้รบยิงกันเนี่ยไอ้กระป๋องอันนี้แหละมันกันกระสุนแต่มันแฉลบไปเข้าอกอีกฝั่งนึงเขาก็เลยเก็บมาเนื่องจากเป็นที่ระลึกเพราะว่าสนิทกับลุงคนนี้แล้วพ่อเขาบอกว่าแล้วเมื่อคืนมันมีทหารมาด้วยนะรู้เปล่าเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าลุงออสเนี่ยเอาปืนเข้าไปเพราะว่าจะมีทหารเข้ามาหรือว่ามีอันตรายอะไรแบบนี้เข้ามาลุงเจฟบอกว่าทหารที่เข้ามานะมึงเคยเห็นไหมว่าคนอ่ะมีท้องฟ้าอยู่ตรงปกอ่ะคือเขาบอกเขาเห็นทะลุเลยว่าเป็นรูๆอย่างเงี้ยครับครับทหารที่เข้ามาในช่วงตอนเวลากลางคืนแล้วก็ที่แขนคนเนี่ยจะมีผ้าสีแดงเนี่ยผูกไว้หมดเลยครับ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 ก็หลังจากที่ออกมาเนี่ยทราบมาก็คือประมาณพื้นที่นั้นน่ะจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ก็เกี่ยวกับทหารกับคอมมิวนิสต์เนี่ยล้มตายกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วลุงออสเนี่ยรู้ทุกอย่างแต่เขาด้วยความคึกขนองนะว่าอยากพาเพื่อนเข้าไปเที่ยวก็เลยไปนอนจะมีจุดน้ำตกที่คนยังไม่เคยเข้าไปแล้วค่อนข้างสวยนะครับครับซึ่งจุดนี้มันก็คือผมไม่สามารถระบุบอกที่ได้เพราะคือมันเดี๋ยวมันจะเดาได้มันจะมีที่เดียวครับเท่ากับว่าเพื่อนเขาไปคุณพ่อเนี่ยโดนช่วยเหลือมาจากเพื่อนของลุงออสก็คือเป็นเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วและไอ้กระติกน้ำแบนๆที่ลุงออสเขาพกไว้จิบตลอดเวลาเนี่ยเป็นของเพื่อนคนนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นทหารที่เข้ามาตรวจก็ไม่น่าจะมีตัวตนใช่ครับเพราะฉะนั้นคืนนั้นเนี่ยตัวของคุณพ่อและเพื่อนอยู่ในป่าสองคนเจอทั้งทหารเจอทั้งเพื่อนของลุงออสที่ตายไปแล้วก็เขามาช่วยเขามาช่วยให้ออกเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวลุงออสโอ้โหกว่าจะมาอีกทีหนึ่งเช้าถ้าปล่อยไว้เนี่ยใช่เขาเหตุผลว่าคือในพื้นที่นั้นเนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่เขาจะบอกอยู่แล้วว่าถ้าพูดกันตรงๆนะมันก็มีคนเห็นอะไรแบบนี้วนลูปแหละเพราะมันเป็นการล้มตายที่มีกันอยู่ตรงนั้นทีนี้เนี่ยทางลุงนายพานเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่เขาไม่ใช่ทหารแต่ด้วยเหตุบางอย่างทำให้เขาก็ต้องเหมือนต่อสู้ครับครับครับแล้วก็เขาก็ใครที่เป็นเหมือนคนไทยหลบเข้าไปเขาจะคอยช่วยฮะครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าใครหลงเข้าไปแบบเข้าไปดีๆนะผมว่าเขาคงมาช่วยแหละแต่ถ้าใครเข้าไปไม่ดีนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรบ้างถ้าพูดถึงบรรยากาศในป่าในสมัยก่อนนะเราเองคนที่ไม่เคยเข้าป่าจินตนาการไม่ออกหรอกครับว่าป่าที่บอกว่ามืดเนี่ยมันมืดขนาดไหนถูกไหมเพราะผมไม่เห็นลายมือนะมันไม่เห็นอะไรเลยมันคงมืดมากอ่ะนะฮะแล้วมืดในถ้ามืดในห้องกับมืดในป่าเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันคนละอย่างกันเนาะเออนะถือว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังก็แล้วกันระหว่างที่เล่าในสัญญาของคุณตองมันมีขาดๆให้หายบ้างแต่พอฟังรู้เรื่องอยู่นะฮะขอบคุณมากๆคุณตองที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องเกี่ยวกับป่านะครับเรื่องของสหายนายพรานนะฝากขอบคุณคุณพ่อด้วยที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ลูกหลานได้ฟังกันนะได้ครับนะฮะขอบพระคุณมากๆคุณตองครับสวัสดีสวัสดีครับ